จุดนั้นเป็นจุดที่ทำให้ผมโทษทุกคนเลยโทษสังคมโทษว่าเนี่ยมันไม่ดีมันไม่แฟร์กับเรานะอย่างนู้นอย่างนี้เราก็ไม่รู้จะไปทำอะไรเครียดอ่ะเหมือนคนมันไม่มีทางออกก็เริ่มคิดจะฆ่าตัวตายโชคดีวันนั้นเนี่ยผมมีลูกสาวเพิ่งเกิดได้อยู่แค่2เดือนถ้าเขาไม่ร้องไห้ขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะโดดไปแล้วก็ได้ที่ผมทำงานทุกวันผมกินข้าวเสร็จผมนึกเรื่องนี้ได้ผมก็คิดเรื่องนี้ผมคิดเสร็จติดเราก็เลิกเรื่องนี้เราก็ไปทำเรื่องนู้นถึงเวลาเราต้องไปออกกำลังกายเราก็ไปออกกำลังกายจริงๆตัวเราเองรู้ตัวเราเองว่าที่เราทำเราอยากทำเรามีความสุขไหมผมเป็นคนที่ทำงานหนักพอทำงานหนักปั๊บก็คือไม่สนอะไรก็สนในเรื่องทำงานจนวันดีคืนดีเนี่ยก็เกิดเป็นอัมพาตขึ้นตัวเพราะว่าไม่ได้ออกกำลังกายมานานวันนั้นคิดมากเพราะว่าอะไรในเวลาที่มันเป็นมันทำให้เรารู้สึกว่านี่เราทำไปทำไมเราทำเรื่องนี้ไปแล้วแล้วนี่เหรอคือสิ่งที่ตอบแทนกูจะมีเงินกูจะมีหน้าที่การงานที่ดีและยังไงอ่ะก็กลายเป็นคนพิการพอกลับมาได้ปั๊บก็แนวหลานฉันก็ต้องเริ่มรู้แค่อย่างนี้ก็เริ่มไปบาลานซ์ตัวเองก็ออกกำลังกายทำไปแล้วเนี่ยประสบความสำเร็จมากเกินไปเนี่ยคือคุณลองนึกดูว่าคนที่ประสบความสำเร็จเร็วเป็นเบอร์หนึ่งของอุตสาหกรรมนั้นในอายุแค่32-33เป็นเบอร์หนึ่งของอินดัสทรีแล้วก็ทำให้คนอื่นเขาเจ๊งหมดเลยก็เลยโดนบูลลี่ให้ไล่ออกมาเพราะอะไรเพราะเขาคิดแล้วว่าสรุปง่ายๆเนี่ยถ้าไม่มีไอ้คนนี้อยู่เนี่ยทุกคนก็จะรอดงั้นวิธีเดียวที่ง่ายที่สุดก็คือทำไงเอาละเอาให้คนนี้ออกไปผมก็โดนบูลลี่ออกมาโดยที่เอาเป็นว่าไม่เป็นธรรมนะฮะนั่นคือจุดที่ทำให้เราเครียดเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าโลกเนี้ยมันไม่แฟร์แล้วก็เกิดเรื่องนี้คือพูดง่ายๆแล้วเราพอเราทำงานตรงนั้นเนี่ยทำงานมาได้สักเกือบ10 ปีอยู่ดีวันดีคืนดีตื่นเช้ามาเนี่ยเรากลับไปทำงานอย่างเดิมที่เรามีประสบการณ์ไม่ได้แล้วเหมือนกับคนเรียนหนังสือเพิ่งจบอ่ะแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะไปทางไหนจะไปหาข้าวกินยังไงนี่เราก็มีแต่พอเรายอมรับว่าเราล้มเนี่ยมันทำให้เรายอมรับนึกออกไหมเคยมีเงินเดือน100 บาทเขาออฟเฟอร์เรา10 บาท 5 บาทถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะไม่ทำแต่พอเรายอมรับว่าเราล้มเอา5 บาทผมก็คิดว่าเราไปเอา5เนี่ยเอา10เพื่ออะไรเพื่อวันหนึ่งข้างหน้าเราจะได้มี20 ใหม่ 30 ใหม่พอเราเห็นอย่างนี้เราเห็นทุกอย่างแล้วคือเลวร้ายก็เคยละคิดฆ่าตัวตายก็เคยอัมพฤกษ์ก็เคยมันยิ่งทำให้เรารู้ว่าจริงๆเนี่ยทุกอย่างมันไม่จริงแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่การที่คุณเบนช์มาร์กการที่คุณเลสและทีฟตัวคุณเองความพอใจมันอยู่ที่ไหนถ้าคุณเข้าใจสิ่งเหล่านี้เนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่มีความสุขโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีอะไรที่มากมายมหาศาลก็ได้ Beautiful ใหม่ความจริงไม่ใช่ความฝันเรียนรู้มันโดยความเข้าใจ